อ่ะโน้ตตรงนี้เป็นล็อกเหรอเนี่ยมันไม่ขึ้นล็อกพี่อ่ะมาขึ้นละไปแล้วเฮียไปแล้วครับนี่อันใหม่ใช่ไหมอันใหม่แล้วครับอ้าวมาพูดละเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้มีการผิดพลาดทางการนิดหน่อยเฮียต้องไหวพระในแถวนี้ก่อนแล้วก็ต้องจุดธูปนะก่อนจะอัดรายการนะเท่าไหร่นี่กูเปิดเฟซบุ๊กไลน์นี่กูต้องจุดธูปไหว้ก่อนเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรอวะไม่ใช่ครับโลกสมัยนี้ก็ต้องพึ่งอย่างนี้ได้ไงวิทยาศาสตร์ทำอะไรไม่ได้ครับเฮียไม่ใช่นี่กู 4G กูไลฟ์สดไปผ่านเฟซบุ๊กผ่านระบบจุดธูปไปนะจุดธูปรับรองครับอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมกับเบียจะมาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองครับว่าแต่ช่วงเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงจากมีอะไรบ้างนะครับจากพรรคการเมืองจากอะไรหลายอย่างว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารายการครับเป็นรายการบังคับฟังมาโอ้โหมาแล้วเชิญฟังพวกเราเห่าหอนกันนะเอ้ยมีคนดูอย่างไรเก้าคนเก้าคนนะสวัสดีครับสวัสดีเก้าคนสวัสดีทั้งเก้าคนเก้าคนกูรอก่อนนะรออะไรก็ไปนั้นเลยนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอออกเลยรอ20คนเยอะเดี๋ยวรอก่อนรอ20คนเดี๋ยวร้องไปแล้วยังไม่เขาไม่ได้ยินโอ้โหไอ้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยกูว่าแม่งกูคือกูไปกูงงๆอ่ะไม่เป็นไรครับกูเจอในเฟซฟิตในฟีดนี่ขึ้นมาเนี่ยมันเรียกกันแบบอ๋อเจ้าตลอดเลยคือเข้าใจว่าฮิตนะแม่แต่ว่าแบบอ๋อเจ้าแบบเฮ้ยมันเป็นฟีเวอร์ที่แบบตอนนี้แอร์การบินไทยแต่งตัวเป็นอ๋อเจ้าแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูนะฮะตอนนี้ลูกชายเพิ่งมาบอกเมื่อเช้าพ่อตอนนี้แอร์การบินไทยก็ต้องบังคับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเล่นเพลงก่อนเดี๋ยวรอคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ออกทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไล่เดี๋ยวมาบังเมาส์กันเดี๋ยวมาดีกีตาร์โชว์อะไรใช่ไหมมาอย่างกี่คนละแพ้ตอนนี้13ครับ13เรา14คนลัคกี้นัมเบอร์เราได้20คนแล้วอ่ะ16แล้วเนี่ยอุ๊ยมันขึ้นเองหมดเลยเว้ยคุณจะบอกร้องเพลงปุ๊บฮะร้องเพลงออกคน17ใครออก17บอกว่าแจกของสิต้องแจกของเรื่องเล็กอยู่ฟังเพลงมันเรื่องใหญ่แพ้วันนี้นะครับจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยมาตรงเนี้ยบอกตรงๆเลยไม่รู้แม่งจะทำอะไรกันช่วงนี้ว่างๆมากเลยนะว่างใช่มั้ยอ้าวอย่างงี้กันฟังเพลงจากฟังเพลงบุพเพสันนิวาสไม่ใช่ไอซ์สลันยูนะครับเป็นสันนิบาตไอซ์จริงๆมันต้องเขียนว่าไอซ์สลันยูไอซ์สลันยูมันต้องใช้คำว่าม้าอัตพงอะไรมันเป็นอัตพายอะไรนะม้าอัตพงไอซ์มันแบบยาไอซ์อ๋อก็ได้แบบนั้นม้าอัตพงหรือว่าผงอะไรนะหรือแป้แป้อัตพงอะไรเงี้ยแป้กระมนแป้กระมนขาวเฮ้ยถึง20คนยัง18คนครับ18เอาไป20ไม่เงียบโอเคทุกคนเงียบนะเวลาร้องหยุด3 4เหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
ไม่เกรงกลัวสิ่งใดพี่ผู้พาสูงฉันสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนผันจากเธอคนนี้ฟ้าดินเรียกเราเท่าไรไม่ขาดเพราะฉันไม่เคยรักกันไม่ได้ไม่บุกเบสแสนที่ผ่านมันหมายให้เธอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเป็นของเธอรอวันพบเธอทักรักนิรันดร์พอไหมเดี๋ยวดิ้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 วเน่ไงโอ้โหทำเดียวไปวางวางวางคุยเรื่องโม้เรื่องโม้เรื่องอย่ามาโม้เรื่องนะฮะโอ้โหก็ขอบคุณมากที่ใครรับฟังนะฮะเอ้าคุยตรงไหนอ่ะผมนั่นแหละตรงนี้เลยนะเอายังแพ้เรียกเริ่มยังเขาเริ่มมาตั้งนานแล้วเฮียโอ้คืออย่างงี้ไอ้เฮียอยากจะพูดอะไรอย่างงี้อย่างงี้อันนี้อันนี้คุยกันแบบเมื่อแรกเปลี่ยนทัศนะกับเล่าให้ฟังแล้วกันเล่าให้ฟังคือละครไทยเนี่ยมันขึ้นลงมาโดยตลอดสมัยก่อนเนี่ยอายุที่ไม่กี่ปีก่อนเนี่ยแรงเงาจำได้ป่ะโอ้โหผมไม่ดูอะไรเงี้ยแรงเงาเรียกวันแรงเงาแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยโอ้โหช่วงนี้นะกระแสอ๋อเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมมึงถึงดังรู้ไหมโอ้โหมันมาได้ถูกที่ถูกทางจริงเฮียมันถูกจังหวะคือในช่วงเนี้ยละครหลายๆอย่างหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะซบแต่บังเอิญเนี่ยเรื่องเนี้ยเวลาดูเนี่ยปกตินี่กูเลิกดูละครไปนานแล้วนะช่วยโอ้โหแล้วไหนได้ดูทำไมไม่คือไม่ทนกระแสไม่ไหวคือตอนแรกเนี่ยต้องเซฟอ่ะอะไรว่าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าไอ้เรื่องแม่งแล้วกูไปอยู่ไหนโอ้โหเฮียคำนี้ไม่เป็นไวรัลแล้วมันแบบบอกต่อไปเรื่อยๆแล้วคล้ายๆพูดมันต่อเรื่องไปทั้งประเทศเลยนะแล้วจริงๆละครเรื่องนี้ที่ว่าดีเนี่ยคืออะไรวะที่ตอนนั้นพอวันนั้นเนี่ยกูดูเนี่ยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีแบบอิงประวัติศาสตร์มันมีแทรกประวัติศาสตร์แล้วแบบไม่ใช่แบบทำแบบฉาบฉวยจนเกินไปคือว่าหย่อนเนี่ยเติมเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยยังสมมุติว่ายังฉากไอ้ที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่จะรับสารจากไอ้ทูตที่มาจากพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยฉากนั้นเนี่ยเวลาเค้าแกะจริงเค้าแกะจากภาพเลยนะเนี่ยคือภาพก็จะเป็นภาพเขียนภาพเขียนที่บันทึกมาใช่บันทึกมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนฮะปรากฏว่าวันนั้นที่กูดูแล้วเฮ้ยแม่งมันเกี่ยงกันระหว่างไอ้ฟอลคอนเว้ยฟอลคอนบอกว่าเกี่ยงว่าทูตเนี่ยเข้ามาเนี่ยไอ้เราต้องยืนด้วยต้องยืนขึ้นไปอ่ะมันเกี่ยงว่าท่านเข้าไปเนี่ยต้องบอบคานปรากฏว่าแม่งไม่หลักไม่เก็ตพอหลักมันไม่มีเว้ยไม่เชิงการทูตเนี่ยมันอย่างงี้เขาเรียกว่ามันเกี่ยงกันเว้ยมันเกี่ยงกันว่าถือว่าใครแม่งไอ้นั่นกว่าชิงเหลี่ยมมานิดนึงชิงเหลี่ยมชิงเหลี่ยมมานิดนึงฮะเดี๋ยวมันคุยแล้วมึงเบาอย่างงี้แล้วพอชิงเหลี่ยมนิดนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยในฉากเนี่ยไอ้ฝรั่งเนี่ยตัวที่เป็นทูตมันเอาอะไรมาให้วะเฮียไม่ใช่มันเอาพระราชสารพระราชสารเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือเหมือนกับตัวแทนเชิญไปใช่ไหมไม่เชิญหรืออะไรเหมือนกับแบบมาเชิญมาเขาเรียกว่ามาสอนเจริญสันทวะไมตรีกันมันก็เกี่ยงกันในฉากแล้วเนี่ยฉากนั้นเนี่ยนิดนึงคือตัวฝรั่งคนที่เข้ามาเนี่ยแม่งถือไอ้การนั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้การที่มันเป็นวางพระราชสารที่แบบปุ๊บเนี่ยแล้วเกี่ยงให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยยื่นพระหัตถ์ลงมารับโอ้แม่ฉากนั้นพอแกะถอดออกมาปุ๊บเนี่ยแม่งเหมือนกันในรูปเป๊ะเลยใช่แล้วมันก็หนังก็ทำดีไงได้ดูละครก็ทำดีเขาก็ทำดีละครอ่ะใช่ไหมดูคือดูกันทั่วเฮียต้องดูไม่ดูมันเล่นเก่งนะแม่งการเกตอ่ะเฮียกูอ่ะจะบอกให้ฟังนะกูเนี่ยแม่งอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสดๆเลยแม่งตอนการเกตแม่งไปหยิบไอ้ปริศนากาลีอะไรไอ้หนังสือสตีอะไรสักอย่างเนี่ยกูไปดูแม่งคือพอเสร็จปุ๊บพอมันหยิบลงมาถึงปุ๊บแม่งตายเนี่ยแล้วแบบลงไปนอนเนี่ยแล้วเพลงแม่งมาถึงแบบมาอุดเลยแล้วปรากฏว่ากูก็นั่งดูเนี่ยนะสักพักหนึ่งไอ้กูได้ยินเสียงสะอื้นเว้ยไปข้างกูหันไปมองเนี่ยเมียกูป่าแล้วตายเนี่ยกระแทกใจในใจกูนึกว่าเฮ้ยแม่อีการะเกดตายนะไม่ใช่กูตายเนี่ยผัวตายผัวอยู่ถ้าผัวตายไม่มันไอ้มึง
จริงๆด้วยบางทีละครนี่แม่งจริงๆแล้วแบบคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไอ้ที่กาลาเกตมันลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้ซึมกันทั้งเป็นดีเลย์ลูกเต้าผมแม่งโอ้โหนั่งดูแล้วแม่งแซงเลยแล้ววันนี้ก็มานั่งลุ้นดูว่าคืนเนี่ยกูต้องรีบไปแล้วเพราะว่าอ๋อแล้วแม่งฟื้นหรอวะแล้วรถแม่งติดที่เป่งเลยอย่างข้างหน้าเนี่ยจะไปดูอ๋อเจ้ากันอย่างนี้นะครับกลับบ้านไปหมดเลยท่านผู้ชมครับคือประมาณช่วงถ้าตอนนี้นะช่วงวันพุธพฤหัสเนี่ยให้สังเกตประมาณเวลาสักทุ่มเสร็จรถเนี่ยแม่งจะไปกระจกกันนะตรงทางด่วนนะแม่งยื่นเงินกันนี่นะไอ้พวกเนี้ยยื่นเงินแม่งไม่รู้มันไปจุกอะไรของแม่งเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมุดหัวมันกลับบ้านไปดูไปอาบน้ำเตรียมตัวดูละครแล้วทุ่มกว่านี่นะแพ้ตรงทางด่วนตรงทางห้างนี่นะแยกลาดประสงค์นะรถแม่งติดเป็นแพเพราะอะไรแล้วแม่งบีบแต่เร่งแล้วบางคนแม่งไม่ทันมันอยู่ไกลแม่งจะรีบกลับไปอ๋อเจ้าบางคนที่แม่งทำงานไกลไม่กลับดีกว่าไม่เช่าโรงแรมเดี๋ยวนี้เปิดดูแม่งแล้วเมื่อวานแพ้ได้ดูตอนที่เขากลับไปหายายกับแม่ป่ะดูเนี่ยดูมึงรู้ว่าคุณยายเนี่ยแม่งเก่าขนาดไหนรู้ป่ะอุ้ย90กว่าเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่90กว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวมันเจอสีมันเจอสีใช่ไหมคุณต้องเรียกว่าเป็นคุณทวดแล้วคุณยายมันเจอสีเนี่ยคุณยายมันเจอสีเนี่ยจะบอกให้ไปฟังนะสมัยก่อนเนี่ยเล่นนั่นแหละไอพ่อดอกมะลิที่มึงรู้อ่ะที่เล่นกับโอ้โหไม่ใช่พ่อดอกมะลิไม่ใช่คนนี้ไม่นี่จะเล่าให้ฟังนะเด็กบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณยายของเกศเจอสีเนี่ยกาลเกศเนี่ยเกศชื่ออะไรเกศอะไรนะเกศรีไอเกศสุรางคุณยายเนี่ยที่เล่นที่มึงเห็นหรือเปล่ามึงรู้จักหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จักจริงเหรอไม่ได้ดูเมื่อวานเนี้ยชนเต็มก็หิวก็เล่าไปดิผมก็นั่งฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาอย่างนี้ก่อนคุณยายที่เล่นละครเมื่อวานที่เล่นเป็นคุณยายของเกศสุรางเนี่ยอายุ90กว่าเนี่ยท่านผู้นี้เป็นศิลปินที่เล่นมาตั้งแต่สมัยที่แบบว่าพ่อดอกมะลิสมัยก่อนโกโบลีเนี่ยมึงนึกออกไหมเวลาโกโบลีเป็นทหารมากับเหี่ยวเล็กๆใช่ไหมแล้วก็จะมีคุณหมอโยชิหรืออะไรใช่ป่าวะคุณหมอโยสมัยที่คุณปัญญาเล่นไอ้นั่นเปล่าไอ้กมลชนกเปล่าเออใช่ป่ะแล้วก็ตอนยุคนั้นกมลชนกเนี่ยมานี่นะไอ้โกโบลีเนี่ยแล้วก็คุณยายเนี่ยเออว่าไงเหรอผ้าดอกมะลิอ๋อจำได้แล้วนึกออกยังคนนั่นแหละคนเดียวกันแต่เฮ้ยแต่เปลี่ยนไปรู้อายุมากขึ้นเปลี่ยนไปแต่ว่าเฮ้ยสภาพเนี่ยยังเล่นได้เรายังเห็นแล้วเองว่าโอ้โหนี่มันคือยุคก่อนเนี่ยพ่อดอกมะลิเนี่ยนี่ก็สร้างปรากฏการณ์เหมือนกันคือช่วงที่คู่กรรมตอนนั้นเนี่ยเวลามาเนี่ยมึงรู้แบบคู่กรรมตอนยุคนั้นน่ะพวกมึงทันเกิดทันหรือเปล่าผมทันมึงรู้ไหมว่ารู้จักว่ามึงผมอยู่เลยมึงรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะรถร้านแม่งเงียบหมดเลยนะแล้วตอนที่ไอ้โกโบลิตายเนี่ยตอนที่โกโบลิมันโดนระเบิดที่แม่งที่คอบางกอกน้อยแล้วและไอ้ซูมารีมันวิ่งเข้าไปหาแล้วไปคุยระเบิดว่าไปคุยหาว่าไอ้โกโบลิอยู่ไหนแล้วโกโบลิแม่งซุกอยู่กับอย่างเงี้ยฮะอยู่กับอันซูมารีเนี่ยแล้วก็อันซูมาทำไมยานจะหล่อที่ดังจังแล้วบอกว่าท้องฟ้าทำไมมันมืดจังเนี่ยมึงเชื่อไหมว่าโกโบลิเนี่ยกว่าจะตายแม่ง2วันแม่งนอนคาคือโกโบลิเนี่ยแม่งโดนระเบิดวันนี้วันนี้แม่งโดนระเบิดไอ้ชายแต่แม่งนอนหนุนตักนุ่นตักอสมาลินแม่สั่งเสียแล้วแม่ก็บอกว่าลูกของเรานะอย่างนี้นะต้องให้ชื่อนั้นชื่อนี้แล้วมันบอกทำไมมันเรียกอันสมาลินว่าอะไรวะเรียกโอชินนะไม่ใช่ชื่ออะไรก็เรียกอะไรกูจำไม่ได้ละแล้วก็บอกว่าทำไมมันมืดจังเนี่ยจะบอกกันว่า2วันเนี่ยกว่าแล้วเลือดใช่ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งประเทศแม่งร้องไห้กันแม่งระงมเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์นะนี่แต่ว่าไอ้ที่ว่าเรตติ้งที่ดีเนี่ยละครนี่ยกตัวอย่างนะคู่กรรมนี่เรตติ้งดีบุพเพสันนิวาสนี่ไม่ต้องพูดถึงย้อนขึ้นไปกว่านั้นอีกมึงรู้ว่ามึงเคยรู้จักเรื่องละครเรื่องดาวพระศุกร์ป่ะโอ้โหรู้จักดิมาหลายรอบแล้วนะดาวพระศุกร์นี่ประมาณ3รอบแล้วมั้งมีประมาณร่วมประมาณราว40ปีแล้วครับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบฮิตที่สุดในสมัยนั้นปรากฏว่าสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยมันไม่มีมันไม่เหมือนยุคไอ้ยุคไอ้อย่างไอ้ต้องไปดูบ้านเพื่อนเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่สมัยก่อนเวลาต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาอยู่ต่างจังหวัดสมมุติว่ามึงอยู่ในอำเภอสมมุติว่าชลบุรีมีแบบมีแดนมีนอกจากอำเภอเมืองมันมีป่ะมีแล้วสมัยก่อนเนี่ยไฟเป็นไปไม่ถึงแล้วโทรทัศน์มันมีไม่พอแม่งสมัยก่อนเนี่ยคนเหมารถตู้รถตู้เนี่ยแบบรถทัวร์เนี่ยไปรอเนี่ยพอรอเสร็จปุ๊บเนี่ยละครไปเล่น2ทุ่มครึ่งใช่ป่ะ6โมงกว่าเนี่ยรถทัวร์แม่งมารอแล้วแม่งขึ้นไปบนจริงๆนะขึ้นไปรถทัวร์อัดขึ้นไปอยู่ร้อยกว่าคนเขาถ่ายมาดิแล้วรถทัวร์แม่งออกไป3คนคือแม่งรถขี่
มารถทัวร์เข้ามาในตลาดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีบ้านเนี่ยเขาเปิดโทรทัศน์ไว้เนี่ยแล้วก็ปูภาพกับเก็บตังค์ว่ะเก็บตังค์ว่ะไม่เก็บตังค์คือบางทีแต่ละคนเนี่ยที่ไอ้เพื่อนไอ้พวกที่มาเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าไม่มีบ้านแถวนั้นไม่มีโทรทัศน์ไฟไม่ได้ไม่ถึงเออแล้วเขามาดูเรื่องละครเรื่องดาวพระศุกร์โอ้โหมันโคตรฮิตเลยตอนนั้นโอ้โหแม่งตอนนี้นะจะบอกให้ฟังนะที่กูดูตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยบุพเพสันนิบาตมาเนี่ยไม่จบงานต้องทำไม่ใช่แต่คือจบข่าวเสื้อดำหายไปแล้วเงียบไปแล้วมีกระปิบกระปอยแล้วก็มีข่าวลุงจรูนเงียบไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ตะกี้โผล่ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นตะกี้เขาทำอะไรเลยนะจอร์ดจะไปบวชหรือไม่บวชก็ไม่รู้ของแม่งแล้วก็จะดูออกเจ้าอีกเดียวแล้วก็ครูปีชาตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่าช่างแม่งช่างแม่งแล้วครูปีชาก็ไปมีพยานที่อะไรมาอีกแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่รู้จะกูจะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะกูก็ตอนนั้นที่กูจำได้อยู่ครั้งเดียวอะตอนนั้นวันนั้นกูดูไอ้ลีน่าจังอะลีน่าจังออกมาอ่ะไม่ใช่ผมพูดนี้แต่ใครมาด่าผมไม่เกี่ยวเลยผมเล่าลีน่าจังเป็นคนพูดเราไม่ได้พูดลีน่าจังเขาบอกว่าเรื่องอะไรกันเรื่องเสือดำหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูนะสัมภาษณ์ลีน่าจังอยู่หน่อยนึงกูชอบอยู่อันเดียวแต่กูไม่ได้ชอบอะไรหรอกกูชอบว่าลีน่าจังพูดอย่างนี้แบบว่าอะไรกันนะกันหนาเสือดำตัวเดียวเนี่ยไอ้อ้วนมันไปยิงไอ้ลีน่าจังเรียกไอ้อ้วนท่านเป็นชายคือตอนแรกเรียกไอ้เราก็บอกเออแม่นี่แม่ก็เสน่ห์แบบไทยๆนะเออแล้วอย่างสมมติว่าอย่างไอ้คุณฟ้าหรืออะไรวะคุณฟ้าอ๋อนี่มันมีเรื่องกับหนุ่มกัญชัยเหรอใช่ป่ะไม่ใช่คุณฟ้าเพราะว่าหนุ่มฟ้ากับอัจฉริยะกับคุณฟ้าชื่ออะไรชราอัจฉริยะใช่ป่ะตกลงรู้เป็นยังไงวะทนายตั้มเหรอเออกูเห็นออกทุกวันเลยตอนนี้โดนฟ้องอยู่ใครคุณฟ้าโดนฟ้องอยู่ฟ้าฟ้องเขาหรือคุณฟ้าโดนไม่ได้สนใจข่าวบ้านเมืองเลยไม่เคยดูอ๋อเจ้าไม่ใช่คือไม่เคยดูอ๋อเจ้าคือกูดูไปดูมาเนี่ยจนกูเบอร์ว่าจริงๆแล้วไอ้30ล้านเนี่ยตกลงชาตินี้แม่งจะได้หรือเปล่าฮะเอาผมว่าได้ไหมเอ้าได้เด็กก็ได้เอาเมื่อไอ้แพ้งว่าใครได้ได้มึงว่าใครได้ไอ้คนที่มึงมีลอตเตอรี่อยู่ในมือก็ได้มึงเป็นพยานให้ใครพยานทองสองอันเลยเนี่ยแบ่งวินเอาไปคนละ5ล้านพอแล้วที่เหลือคือของผมจริงๆตอนนี้แปลกอย่างนะไอ้ข่าวว่า30ล้านเนี่ยเมื่อไหร่จะจบอ่ะมันก็ใกล้แล้วนะเฮียมันตอนมันเยอะมากไปอ่ะคือมันเหมือนละครอ่ะตอนแม่งมันเลยจุดพีคไปแล้วตอนเนี้ยมันใกล้จะต้องจบแล้วนะผมว่าง่ายเรื่องแล้วมันไอ้อย่างเงี้ยอย่างบางข่าวเนี่ยอย่างตอนนี้กรณีนั้นป้าทุบรถนั้นน่ะไอ้ป้าทุบรถเฮ้ยจริงๆไอ้ป้าทุบรถมันมีความสะใจอยู่เรื่องนึงนะคืออะไรรู้มั้ยคือที่ป้าเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันก็จะมีบางคนเนี่ยชอบกัดมันจะมีบางครั้งถ้าสังเกตนะครับแต่คนไทยว่าอย่างงี้เฮียพอป้าเป็นเรื่องนั้นไปถ่ายรูปหน้าบ้านป้าถ่ายรูปกันเต็มเลยถ่ายรูปนั้นแลนด์มาร์คแต่ที่เป็นบ้านป้าแต่ที่ขำมากเลยนะมันจะมีพวกชอบงัดน่ะกูเห็นคุณลุงนะทำไมรู้ป่ะผมมาตรงนี้ก็ไม่เห็นมันจะเป็นเดือดร้อนอะไรนี่ก็เป็นไอ้พวกไม่ใช่หรอกไอ้คนที่พูดแบบบ้านแม่งอยู่นู่นมาบอกเอามาวางข้างๆบ้านมึงรู้ไหมแม่งก็ไม่เอาไอ้แต่จริงๆนะแม่งเราพูดกันแบบไอ้งี้ดีกว่าเบียร์นะพูดกันแบบยุติธรรมเลยเนี่ยนะบางทีเราไม่ใช่ว่าโลกสวยนะเป็นบ้านมึงเอาไหมไม่เอาแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าวันนั้นก็มีคนนึงเนี่ยบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยคนที่เขาโพสมาตามที่อยู่ในเฟซอ่ะเขาโพสบอกว่าเออตอนแรกๆก็เห็นใจแม่ค้านะแต่พอตอนนี้พอบอกว่าไอ้แม่ค้าโดนไล่จากไอ้บ้านมาทุบป้าทุบรถใช่ไหมแล้วย้ายมาขายหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาบอกกี่แก้ปัญหาง่ายทีเดียวนะเฮียทำไงวะก็มึงก็ไอ้รัฐบาลไอ้เขตอ่ะก็ควรไปสร้างทางให้ป้าไม่ออกบนถนนเป็นรอยฟ้าไปไงออกจากบ้านไปเลยอ่ะไม่แก้แล้วข้ามไปลงเลยก็ไงข้ามรอยฟ้าไอ้เนี่ยประตูบ้านนะแม่เลี้ยวติดใช่ไหมสิโค้งไปจากนู้นเลยไม่ใช่มึงปลาได้ปลาบูรพาไม่ถี่ใช่ไหมบูรพาไม่ถี่แล้วบ้านป้าไปเลยพ่อมึงไงมึงไปสร้างบ้านพ่อมึงคนเดียวไล่เขาจะใหม่เขาอยากให้เขาค้าขายไม่ใช่เหรอค้าขายไม่ได้ถ้ามึงสร้างบูรพาพิถีนะแล้วเข้ามานะแล้วด่วนมาจากบางนาแล้วมาลงโต๊ะแล้วมาลงตรงหน้าบ้านป้านะป้าเลยเข้าบ้านไปเลยไม่ได้แล้วเข้าเลยข้ามรั้วไปเลยจบเลยบอกทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่นี่แม่กวนไม่กระกวนตีนเนี่ยคืออันนี้จบไปแล้วไอ้กรณีบ้านป้านี่ก็ยังเงียบมีประเด็นแต่จริงๆมันต้องพูดอย่างนี้ว่าอกเขาอกเราอะพูดจริงๆบางทีนะครับบางท่านเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ชอบอย่างนึงคือบางทีบางคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กบางทีอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยแม่งด่ากันหนักด่ากระจายด่าบางทีพวกนี้ต้องอกเขาอกเราเหมือนกันใช่ๆแล้วมีข่าวอะไรในช่วงนี้บ้างที่น่าสนใจนี่นะครับคุณพงศกรบอกมาว่าเห
เฮียมั่นคุยเรื่องพี่โตซิลิฟูหน่อยโอ้โหนี่มอใช่ใช่เขาไปพาดพิงเมื่อคุณยังไม่อ่านว่ะเขาพาดพิงพี่โตเขาตอนนี้เขาเป็นศาสนาอะไรอ่ะศาสนาไม่จริงๆเขาเป็นอิสลามอยู่แล้วเป็นมุสลิมอิสลามอะไรไงอ่ะแล้วเขามาพาดพิงว่าทำไมไปไหว้รูปปั้นอะไรอย่างงี้ทำไมไม่มีไรก็คืออย่างนี้ก็เขาก็ออกมากล่าวโทษก่อนแต่ครับเดียข่าวคือพี่เสกออกมาเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงวะแม่งอยากโดนเตะแล้วเสกสิบนัดเสกสิบนัดทำไมกระสอยที่โตเลยว่าบอกเฮ้ยไม่พูดอย่างนี้เออที่กูลืมอ่านจริงๆนะแต่กูอ่านแป๊บๆว่าไงวะทำไมพูดอย่างนี้ตั้งเราจะเป็นนักดนตรีรุ่นเดียวกันก็จริงแต่ว่าแบบโอ้โหทำไมถึงออกมาพูดให้เขาบ้านเมืองก็ทะเลาะกันเรื่องนี้อันนั้นแต่จริงๆนะเอางี้พี่เสกแต่ว่าเราในฐานะแบบว่าไทยๆเรานี่นะไม่มีอะไรคือบอกตรงๆเลยขอโทษเลยจบเลยก็ขอโทษเลยไงก็นั่นไงก็คือเราคืออย่างนี้สปิริตในการที่จะไอ้นั่นออกมาก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาแมนพอเขาก็ขอโทษก็คืออย่างนี้ถ้าเป็นผมคิดเนี่ยไม่มีอะไรบางทีบางคนเราเนี่ยบางทีพูดพลั้งปากไปหรือบางทีเหมือนวิเคราะห์หรือบางทีแบบลืมฉุกคิดไปว่าไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะกระทบใครเนี่ยขอโทษที่เป็นสิ่งที่เป็นปกติที่สมควรทำนะแต่ไอ้ผู้ที่แบบว่าแบบคล้ายๆว่าหลักของศาสนามันไม่เหมือนกันนะเขาก็แบบนึงอ่ะอิสลามคนพุทธก็อย่างนึงมันคนละแบบอิสลามก็คืออย่างนี้ในทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีแหละแต่ทันนี้ว่าบางทีเนี่ยบางทีอาจจะอินไปบ้างแล้วก็ไปวิจารณ์ลงไปก็เลยกันนั้นแต่ว่าจริงๆมีการขอโทษขอโพยกันอะไรกันผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีข่าวกระแสไปทำไม่ดีพี่โตก็รับสิ่งไม่ดีไปกระแสใน Facebook ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็คือตอนนี้ Facebook มันกระด่ากันอยู่ทุกวันอยู่นั่นดีกว่ากูเห็นแม่งก็คือเป็นที่แบบระบายอารมณ์มั้งเอออะไรวะแคปชั่นแบบสุดๆเฮ้ยแต่จริงๆนะนี่พูดถึงไม่อยากพูดแบบซีเรียสไม่รู้ว่าพูดไปแล้วใหญ่มากแม่งด่ากูไอ้มาไม่ฟังไม่ออกต้องเรียกไอ้มาต้องเรียกไอ้มาไม่มีทางเสลดเฮียเลยไม่เป็นไรก็ช่างแม่งไม่ว่าปิดเฟซไม่ใช่คุยก็คือบอกว่าอย่างงี้คือต้องเรียกว่าคุณมาร์คก็ได้คือ Facebook ถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเราสังคมไทยเนี่ยควรกระทบทวนใหม่แล้วนะว่าจริงๆ Facebook เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ของคนไทยเนี่ยขนาดไหนกันแน่ที่จีนไม่ให้เล่นหรอวะเนี่ยที่จีนไม่ได้เล่นจีนไม่ได้เล่นไม่มีอันนี้คุยกับซีเรียสละอันนี้คุยกับซีเรียสละคุยกับไอ้พวกมึงฟังกันนะไอ้แพ้มึงฟังว่ากูมีเหตุผลหรือเปล่าเนี่ย Facebook เนี่ยมันเป็นสำหรับว่าเวลาเราคุยกันในกลุ่มเพื่อนเวลาเราไปเที่ยวเราไปสนุกสนานเราแชร์เราเอาอะไรให้ฟังได้ถูกไหมทีนี้มันก็ยังมีปัญหาว่าเวลาเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยหรือคนเพื่อนเป็นเฟซหรือไม่เป็นเฟซหรือเป็นเพจสาธารณะหรือเป็นข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องนึงคือว่ามันเปิดให้การเข้าไปวิจารณ์เนี่ยแบบอิสระแล้วปรากฏว่าคนไทยเนี่ยวิจารณ์อะไรก็ตามเนี่ยวิจารณ์แบบไม่มีสติด้วยบางทีด่าด้วยคำหยาบคล้ายๆเงี้ยบางทีแบบอีดอกมันเป็นพิมพ์ว่าอีดวกอีดอกดอวกอไม่ใช่บางทีมันมีอ่ะแม่งแล้วก็แม่งไอ้ไฟไออะไรคือจะไว้ไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแล้วแบบบางทีเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเชื่อมั่นว่า 90% เนี่ยคนที่ด่าในนั้นเนี่ยไปดูตัวจริงเนี่ยไม่พูดไม่แต่คล้ายๆเหมือนว่าเฮ้ยคุณสร้างเวทีเขาระบายอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีกว่าแล้วที่ผมถามว่าความรับผิดชอบต่อสังคมแม่งอยู่ตรงไหนนี่พูดแบบนี่คุยเลยบอกว่าพวกนี้เพจมั่นคงโดนแบนก็ช่วยไม่ได้ว่าแต่ที่ถามว่าเฮ้ยแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตรงไหนใช่ผมบอกได้เลยนะ Facebook นี่บางทีมันเป็นเครื่องมือแม่งสร้างความแตกแยกโดยที่ไม่รู้ตัวนะใช่ๆๆผมว่าจริงป่ะก็เดี๋ยวนี้แม่งมีอะไรก็เฮียมั้ยทะเลาะกันแม่งไม่มีตำรวจก็หยิบไอ้นี่อันนึงเฮียตายกูไอ้มึงวางกูดิมึงจะกูบอกตรงๆนะแม่งเดี๋ยวนี้นี่นะแม่งเดี๋ยวนี้นะวันนี้นะแม่งใช่มั้ยไอ้อะไรเนี่ยแม่งมนุษย์กล้องมันทำงานจริงกูเห็นวันนั้นตำรวจนะที่ไอ้ชื่ออะไรที่บอกว่าเอ้ยแม่งที่มันโทรหาบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะบอกก็เลยว่าเนี่ยพ่อเนี่ยผมกับพ่อเป็นตำรวจแม่งตำรวจอีกคนนึงก็เป็นกล้องอาวุธใหม่คนนั้นอย่างนี้ฝากไว้ก่อนคืออย่างนี้พูดถึงสาระนิดเดียวตรงนี้ว่ากรณีอย่าง Facebook เนี่ยมันตอนนี้กลับมองว่าไม่ใช่ว่ามันมีประโยชน์นะกลับมองว่ามันเป็นดาบสองคมนะมันมีเรื่องที่ให้โทษเหมือนกันมันมีที่ให้โทษคือว่าข่าวที่ไม่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ขัดกันที่วิเคราะห์พิจารณาใส่เลยอ่านแล้วเชื่อเลยแชร์เลยแล้วบางทีเนี่ยด่าในสิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินออกมาเนี่ยเฮ้ยจริงๆอย่างนี้ไม่ควรมีนะก็มีทั้งสองด้านเฮียจะไปบังคับก็ยากเพราะว่ามันก็จากนิสัยมันออกมาลงไปตรงนั้นแล้วมึงว่าจริงๆแล้วแม่งจริงๆที่กูพูดนี่ถูกหรือผิดวะก็ถูกเลยที่ว่ามันไม่เหมือนไลน์นะไม่เหมือนไลน์นะถ้าวิเคราะห์ใหม่นะไลน์นี่สังเกตไหมว่าเวลาไลน์เนี่ยเราจะคุยกับเพื่อนเราเนี่ยไลน์นี่คือสิ่งที่เรายื่น QR code ให้เขา
สร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไลน์มันจะไปวิจารณ์ได้ถ้าด่ากันที่ไหนไลน์ไม่มีอะไรให้ด่ากันเนี่ยได้ก็แต่คนรู้จักกันทั้งนั้นก็ไลน์ก็คือแอดไลน์กลุ่มไลน์อะไรก็ว่ากันไปมันอยู่กลุ่มเล็กไงแต่ทีนี้บอกว่าไอการที่ว่าแสดงบอกว่าด่าถ้อยคำหยาบๆใครกับไปด่าใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักเนี่ยแม่งโดยที่เราไม่ได้คุ้นเคยหรืออะไรเงี้ยต่างประเทศมันทำอย่างนี้กันป่ะวะไอ้เงี้ยมันคงไม่ได้ด่าอะไรเลยอะไรวะหรือ5ทีห้าทีไปปะครึ่งชั่วโมงไงครึ่งชั่วโมงเฮ้ยมึงให้กูเลิกหรอยากอ่ะไม่ใช่กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยชักแม่งไหลเลยเออไม่อันนี้เราคุยใน Facebook แต่ตอนนี้ผมฝากไว้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยช่วยไม่ได้แต่ผมฝากก็คือในฐานะคนทำสื่อคนหนึ่งผมนี่พูดในฐานะคนทำสื่อนะเราไม่ได้พูดฐานะว่าคนขายของต้องมีวิจารณญาณบ้างเออใช้เอางี้ก่อนเอาแต่วิธีการใช้ให้ถูกต้องหน่อยคือบางทีไปดูแล้วเนี่ยบางทีด่าได้ถ้อยคำที่แบบหยาบคายเกินแบบระดับมาตรฐานมนุษย์พึงกระทำต่อกันนะใช้คำนี้เลยดีกว่าแม่งกับพวกที่ช่างแม่งใครมาด่ากูก็ไม่เลยแต่ว่าอย่างนี้เราเซ็นเซอร์ตัวเองเราพูดอย่างเงี้ยเรามึงมาพาวแต่เราก็ยังไม่ได้ไม่ระยะเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเด็กๆก็อ่านอะไรก็อ่านเด็กก็อ่านด้วยลูกเราไปอ่านไม่ไปอยู่เพจอะไรเนี่ยแม่งเพจไอ้ที่บอกทั้งกูเองวันแรกกูเห็นนะแม่งมันแต่งตัวโป้เนี่ยกูไม่เห็นมันก่อนมึงไม่เห็นเกี่ยวกับของที่มึงขายเลยแม่งนี่มันคืออะไรวะคนไทยไม่ใช้เรื่องพวกนี้จริงหรือเปล่าเราต้องทำอย่างนี้ปะประเทศไทยที่เดียวกูไปดูเนี่ยใช่ไหมไปดูเพจประเทศอื่นเนี่ยไม่มีใครเขาใช้แบบนี้กันนะเว้ยมันมีไอดอลคนหนึ่งไอ้ที่อะไรน้องฟ้าอะไรแบบเห็นไหมมิโก้อะขายยาทาตูดนี่ค่ะตูดขาวเด้งเนียนสวยขนตูดสวยแสดงว่ามึงดูบอลจำเลยนะขาวโชว์ไอ้ที่แม่งที่ไหนว่าแม่งดูไอ้ที่พอเลยมาข่าวเนี่ยก็มีข่าวที่แบบอย่างน่าเศร้าอย่างเงี้ยอย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ย2วันก่อนแหละแท็กซี่โอ้โหแม่งอันนั้นแบบดูแล้วแบบสะเทือนใจแบบตกใจนิดว่าเฮ้ยแม่งเดี๋ยวนี้แม่งมันง่ายกันขนาดนี้แล้วหรอวะคือวันนั้นเนี่ยที่ดูข่าวเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บตัดต่อคือเข้ามาถึงปุ๊บแม่งแท็กซี่กำลังยืนกำลังอันนี้แหละกำลังต่อถกเถียงกันนะว่ากันแป๊บเดียวเนี่ยแม่งไอ้คู่กรณีเนี่ยชักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ไวปุ๊บชกแต่ปรากฏว่าก็เห็นก็ล้มลงไปทางมุมทุกคนเห็นหมดถูกป่ะแต่ปรากฏว่าข่าวว่าแท็กซี่ตายกว่าคือตอนนี้เนี่ยบอกตรงนะทุกท่านนี่เวลาหน้าร้อนเนี่ยเวลานี้แม่งเดือดมึงสังเกตไหมว่าตอนนี้แม่งเรื่องอย่างนี้แม่งเยอะมากเดือดเลยเฮียต้องเดือดเลยหน้าร้อนเฮ้ยจริงๆนะเยอะมากเยอะแบบจนแบบว่าตกใจจนตอนนี้กูคิดว่าไงว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ดีกูขับไปเฉียวใครนะมึงว่ากูต้องทำไงกลาหรือแม้ว่าเฉียวเราแล้วก็กลาไม่จริงๆผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าเกิดปกติถ้าเกิดสมมติว่าไปทำผิดเนี่ยไปจอดหรือไปอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะเราต้องบอกท่านคนที่ขั้นที่ขับผิดเนี่ยการส่งสัญญาณมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยให้บรรยากาศเพรสเชอร์มันลดลงนะเบาลงอย่างสมมติว่าเวลาเราจะแบบเราจะออกขวาแพทย์เพิ่งขับรถใหม่ๆถูกไหมจะสอนให้มึงอย่างเงี้ยเวลาขับรถเนี่ยเวลาจะออกข้างขวาเนี่ยเวลายกไฟแล้วเวลาออกกระทันหันเนี่ยรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแม่งบางทีมันอาจจะมึงอาจไปเจอคนใจดีมันแค่เฉยๆแต่ถ้าเกิดมันปันใจร้อนมึงทำไงมันเสือหมดขี้วะมึงรู้ป่ะเวลามึงขับรถด้วยนะมึงยกมือข้างหลังอะอย่าเพิ่งไปดูอย่าเคยว่าปวดขี้จะล้าหรือแล้วไหมมึงจะฟังกูอะมึงจะฟังกูอะส้นตีนเลยจะฟังกูอะกูเลยจะบอกว่าเวลาขับรถเนี่ยสมมติเวลาเราจะปัดหรือว่าเราเลี้ยงกระทันหันหรือออกไปเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยส่งสัญญาณนิดนึงยังไงครับยกนิดนึงหรืออย่างบางทีเนี่ยกูหน้าด้านมึงนึกออกป่ะไอ้แพะมันจะยูเทิร์นอ่ะเค้าถามกันยูเทิร์นนึกออกป่ะเค้าถามกันยูเค้าก็ถามกันยูเทิร์นกูเกียร์มันจ้ะกูคิดก็ถึงปุ๊บกันแล้วกูก็บอกคือบอกตรงๆนะจบป่ะเปิดกระจกว่าบางทีแบนฟิล์มดำมองไม่เห็นแล้วไอ้แต่จริงๆนะไอ้แพะมันไอ้การขอโทษเนี่ยมันเป็นมันช่วยลดบรรยากาศได้เลยนะแล้วแหวกเวลามึงขอทางหรือเวลามึงแบ่งหรือว่าบางทีแบบมึงไปแทรกหรือบางทีอะไรนิดนึงเนี่ยการที่ยกโทษขอโทษด้วยความทำนองโทษครับพี่อะไรเงี้ยนะนิดนึงคือคนที่เวลามองกันเห็นกันลิบลิบเนี่ยมันไม่ได้อ่านปากนะเขาไม่รู้พูดอะไรแต่เขามองเนี่ยตะคุ่มเนี่ยเงาเนี่ยคนขับรถด้วยกันมันรู้กันเองมึงเชื่อไหมอันนี้เรื่องจริงแล้วเวลาทำผิดกฎจราจรเนี่ยอย่างว่านักกูจอดแถวบ้านหม้อเนี่ย
จอดลงไปจอดตรงหัวโค้งแม่งเลยกูจะเข้าไปซื้อของไงกูก็ในใจกูก็กะว่า5นาทีไอ้คนนี้สายไม่ดีไอ้เหี้ยขับรถคนนี้สายไม่ดีไม่บอกนะอย่าเล่นแบบนะครับไม่ผมนี่ชั่วชั่วมากโอ้ขับรถวันนั้นตอนนั้นตรงหัวโค้งมา3เลนรื้อไปเลยหัวโค้งตรงบ้านหม้อเลยกูจอดมึงรู้ว่าแม่งไม่มีใครกล้าจอดแบบกูหรอกกูจอดแม่งตรงหัวโค้งเลยแล้วกูเดินเข้าไปซื้อในร้านพอออกมาเนี่ยแม่งจ่าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ถืออีเหลืองๆมาเนี่ยเตรียมล็อกเลยแม่งมาถึงปุ๊บกูก็บอกขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมไม่ได้เจตนาครับพี่เอาตัวเราไปเลยครับอยู่เป็นด้วยเหรอจ่าก็บอกไงแล้วว่าแม่งไม่เจตนาอะไรกันคุณคุณจอดแม่งอยู่ตรงคอกนี้แม่งคุณแม่งใช้ไม่ได้ครับผมผิดไปแล้วครับพี่ครับผมผิดไปแล้วครับครับปล่อยผมไปเลยครับพอดีผมแป๊บเดียวครับโอ้โหไม่อย่างนี้ไปขอบคุณพี่ครับไปเลยไปไม่ต้องเสียตังค์ใจไม่นี่แต่ไม่ใช่บอกว่าอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยเสียเวลานะแย่ไม่ถ้าคุณทำผิดเนี่ยการโดนล็อกล้อไม่ค่อยเสียเวลานะมันจะต้องไปที่เนี่ยทำไมไม่เอาเบอร์โทรติดไว้บ้างแล้วไปจ่ายโอนไปเลยได้หรอมันก็ติดนะมันก็ติดนะมันไม่มีไม่ได้แม่ก็ต้องมันติดไปจ่ายแล้วดูเดี๋ยวโรงพักเอามึงเข้าไปทำสัมปทานออนไลน์ดิสัมปทานออนไลน์เวลารถโดนล็อกล้อแล้วโอนผ่านระบบเออแล้วทำไมแล้วก็ไปปิ้งอยู่ที่ที่สน.ว่าตึ้งอันนี้จ่ายแล้วแล้วต้องตึ้งอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวก็ปลดล็อกอัตโนมัติเหรอส่วนตีนไม่มีหรอกแค่คนลำบากเลยก็จะมีอีกเรื่องนึงเทศกาลเช็งเม้งที่ผ่านไปไหว้ยังไหว้แล้วสิไหว้ยังไหว้กันด้วยไหว้แล้วโอ้คนจีนก็ต้องไปไหว้นะส่งญาติโยมไปไหว้แทนผมเลือกไหว้แล้วผมต้องใช้ญาติไปไหว้แทนส่งญาติโยมไอ้เดี๋ยวนี้กูเห็นนะบางทีในเน็ตนะมันมีขายชุดไหว้ชุดโง่ซาแซพกพานะแม่งเป็นกระเป๋าเล็กๆนะพกเปิดออกมานะแม่งมีตีจู่เอี้ยนมีแม่งครบชุดเลยครบเหรอเฮ้ยอะไรมึงเดี๋ยวนี้มึงไหว้กันแบบนี้หรอวะแล้วก็ไอ้เทศกาลไอ้เช็งเม้งก็ผ่านไปแล้วก็คนรถติดที่เพลงเลยอ่ะผมชลบุรีตีย่าก็อย่างงี้ที่บ้านกูเนี่ยขายซาลาเปาลวกทําไว้ก่อนเนี่ยซาลาเปาเนี่ยช่วงเชงเม้งเนี่ยจะขายดีมากมันช่วงไหนบ้างอ่ะตุ๊จีนดีป่ะตุ๊จีนดีเค้าให้เค้าทําไมต้องเอาซาลาเปาไปว่ามันเฟื่องฟูคือมันก็มีประเด็นอะไรมั้ยอย่างจีนมันอย่างงี้เวลาคนจีนเนี่ยเวลาเค้าไหว้เนี่ยเค้าจะไหว้โง่แซไหว้ซาแซซาแซมันก็มีปลาหมึกซาแซเนี่ยคือว่าหมายตัวยาวนี่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่านะคือผมรู้ไม่จริงระดับ 100% นะแต่ว่าพูดกันเล่ากันก้องกว้างกันแล้วเนี่ยซาแซเนี่ยคือเวลาเขาไหว้เนี่ยเขาไหว้แบบว่าของมีชีวิต3อย่างโง่แซก็คือของมีชีวิต5อย่างก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมูไว้ก็ว่ามีหมูมีเป็ดใช่ไหมมีอะไรอย่างนี้5อย่างถ้าแบบว่าชุดยอดคือซาแซนี่คือชุดยอดตรงนี้อ่ะแล้วอย่างนี้แล้วก็จะมีโง่กล้วยก็คือว่าผลไม้5อย่างโง่กล้วยก็จะแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยซาลาเปาเนี่ยมันก็จะถูกไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรว่ามันเป็นขนมที่เขานิยมใช้ไหว้กันเขาบอกไหว้แล้วมันฟูเหมือนเฟื่องฟูขึ้นชีวิตจะเฟื่องฟูไม่ใช่ไหมไม่รู้เลยว่ะอ้าวซาลาเปามันมาจากแบนๆใช่ไหมพอมันในนี่มันก็ฟูขึ้นใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วมึงรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกูขายซาลาเปาเนี่ยกูรับออเดอร์เองแพ้ๆมึงเคยรู้ว่าก่อนว่ามึงรู้ว่าก่อนที่กูจะเลิกขายซาลาเปาแล้วกูมาขายกูฟังแต่ก่อนเนี่ยกูขายพวกนี้ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยสมัยก่อนเนี่ยผมขายซาลาเปานะครับท่านผู้ชมผมยุคแรกเลยยุคแรกที่ทำซาลาเปาคุณทำเองทุกอย่างนะจดออเดอร์เองทุกอย่างจดออเดอร์เองนะออเดอร์เวลาช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็จะมีคนโทรเข้ามาริงเข้ามาแม่งมาแล้วเสียงอาซิมและอามากนะอ๋อหรอที่ไหนอ่ะร้านซาลาเปาอ๋อครับครับร้านซาลาเปาครับมีซาลาเปาป่ะเอามีครับสัตว์ตัวแล้วจะระเบาถามมีสาระเบาจริงจริงไม่ครับไอ้จริงจริงนะครับนี่ผมเล่าเรื่องจริงมีสาระเบาป่ะมีครับมีไส้อะไรบ้างเรียงเลยมีไส้หมูไส้หวานไม่ใช่ไส้หมูสับไส้ครีมไส้หมูแดงไส้ผักไส้เผือกไส้ตุ๊ดกูก็เล่าไปเสร็จใช่ไหมอ๋ออะไรกินนะจอกนะจอกนะเอาสาระเอาไส้หมูสับสี่ลูกกล่องนึงนะแล้วก็เอาไส้ครีม2ลูกในกล่องนึงแล้วไอ้นี่กล่องนึงเอาหมูแดง2ลูกแล้วกล่องที่2นะเดี๋ยวนะกระจกนะเอาหมูแดง3ลูกหมูสับแล้วตอนนั้นจดไปจดก็จดตามไปไงสักพักนึงเนี่ยอาม่าเนี่ยก็หันไปถามเอ้ยแล้วบ้านเอาเหล่าโกอะเอาอะไรบ้างแม่หันไปถามกันแล้วข้างหลังคุณเข้าใจป่ะคุยกับกูอยู่อ่ะกูก็จดคาอยู่นะไปถามแล้วบ้านนั้นเหล่าโกเอาอะไรไอ้ทางนู้นก็บอกว่าเออเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ที่ฉันลงมาเนี่ยฉันสั่งไอ้ตัวหมูสับ2อ่ะเปลี่ยนเป็นเอาถั่วดำลูกนึงกับไส้ผักลูกนึงแล้วบ้านนั้นเหล่าอีอ่ะ
เราอีกอ่ะกูก็มันหันไปทะเลาะกันอาม่าที่หันไปทะเลาะกันทะเลาะกับคนในบ้านว่าทำนองว่าเจ้าต้องมึงพอได้ออกมั้ยสั่งเราอยู่แล้วก็หันไปทางนู้นหันไปทะเลาะกับลูกหลานในบ้านว่าแล้วบ้านอ่ะซอยอีบ้านอะไรอะเราโกยจะคือเวลาเขาซื้อเขาจะนิยมซื้อนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาคุยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกูก็รังรออยู่ผ่านไปประมาณ15นาทีนะอ๋อเหรอเฮียเหรออย่างงี้นะเฮียอย่างงี้นะเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันสั่งนะเดี๋ยวยกเลิกหมดเลยนะเดี๋ยวจบใหม่กูนี่ด้อยกูถือปากกาอยู่จบใหม่เหรอมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคือนี่แม่ก็ไม่สรุปมาซะก่อนสรุปไปเลยว่าอะเราอีอะเราหาแล้วก็มันต้องมาสรุปไปเลยคืออย่างนี้นะครับมาถึงจบทีเดียวถามว่าเวลาที่ก่อนที่จะมาค้าขายเนี่ยเรามาเนี่ยเราผ่านมรสุมเรารู้อารมณ์รู้ต้องรับไปได้เราต้องรับไม่ได้นี่มันเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของคนขายก็คือต้องรับมึงขายใครของอย่างนี้เลยเฮียอย่างนี้มันมีอะไรเล่าบ้างอันนี้กูเล่าเรื่องสารพัดแล้วมึงเล่าไปเลยอ่ะยังไม่ได้นึกเลยไอ้มึงนึกไม่ทันด้วยโอ้โหยังมันชี้ยังนึกไปแล้วอ่ะไม่มีใครคุยกับกูแล้วแพ้มีคำนั้นฮ่าฮ่าฮ่าให้หวยให้หวยคืออย่างนี้ไอ้วันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวจะ6โมงแล้วเดี๋ยวต่อย5นาทีคือไลฟ์วันนี้ไลฟ์แบบสบายๆคือว่าเราเรื่องผู้ฟังเนี่ยที่ชอบโทรไปพบทุกคนพบปะทุกคนไอ้แพะเดี๋ยวโทรหาผมด้วยต่อไปเดี๋ยวมีลูกค้าประเภทหนึ่งเงี้ยใครลูกค้ามันนานมาแล้วแพ้เล่าเลยมันนานมาแล้วนานมาแล้วมันจะมีลูกค้าประเภทหนึ่งกรี๊งก็โทรมาก่อนฮัลโหลคุณเบียร์นะครับไอ้เบอร์โซ่ตัวเนี้ยดีนะฮะแต่ก่อนมันจะมีรุ่นดังๆโบอะโบอะแอมอะโบอะแม่งดีทูใช้ชิปอะไรตอนนั้นเราก็ตอบได้ว่าปะปะอ๋อครับครับพี่เดี๋ยวตัดสินใจกันครับเดี๋ยวมันก็กริ้งไปหายแพ้คำถามเหมือนเดิมคำถามเดียวกันคือกริ้งไปหายหลุยกริ้งเลยแล้วก็มาคุยกันไม่รอบวงเลยแล้วเราก็มานั่งประชุมกันเฮ้ยมันคนนี้มันชอบโง่แล้วมันซื้อเรียกเนี้ยมีเกียร์วนนะพวกเกียร์วนมีเป็นไรก็อย่างนี้คือโอ้แต่เราก็ขายเขานะไม่ใช่เขาเราไม่ขายเขาเราซื้อเขาเรามาซื้อจ้าครับครับเอาไปเถอะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงวะหูฟังขายดีไหมวะแพ้โอ้เนี่ยสลบฮะสลบสลบเลยทำไมวะสลบเนี่ยโอ้ช่วงนี้มันรู้สึกว่าเยอะอ๋อเจ้าอะไรเยอะไม่มีเรื่องอื่นหรอกเกี่ยวกับอ๋อเจ้าอ๋อกูว่ามึงจะเจ๊งมากกว่าอ๋อเจ๊งอ๋อเจ๊งก็วันนี้โผล่มาให้ท่านเห็นว่าเรายังอยู่มีชีวิตดีอยู่ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เด้งอย่างคือเจ้านี่หลายคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันพักนี้มันเด้งหายไปเปล่าวะเช็คมันเด้งมันจะเด้งมันหรืออะไรเงี้ยก็ยังอยู่แล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้ช่วงหลังของการจะมีอะไรที่มันหวือหวาแบบว่าแพ้หวือหวาอาจจะต้องมีหูฟังเปิดตัวเยอะนะเนี่ยเช่นกันโซนี่ก็มีจะมีรุ่นใหม่เข้ามาทูไวเลสไงใช่ที่เป็นสปอร์ตทูไวเลสสปอร์ตนะต้องติดตามตัวนี้อย่างนี้ก่อนทิ้งท้ายคุยคร่าวๆว่าแม่งหูฟังมีอะไรบ้างเฮ้ยจริงๆแล้วร้านหูฟังมันจะไปได้อีกนานหรือเปล่าแต่แพ้ทำสินแสเหรอสินแสรู้ว่าสินแสเต้ายากกูดูแล้วทำไมเขากูเห็นเขาขายดีจังทำไมกูเหมือนกับกูจะเจ๊งไงชักมันเหี่ยวๆไงไม่รู้นะโอ้เกี่ยวเปล่าวะเกี่ยวเลยเฮียยังมีคำถามคุณจิตพลมีงานครบรอบมั่นคงไหมครับมีครับยังไม่ได้พูดแต่ว่าอย่างนี้อันนี้พูดไว้แบบลุ่มหลวมแล้วกันแบบว่ามันกำหนดการชัดเจนยังไม่ได้กำหนดคือปีนี้มั่นคงเนี่ยเป็นปีที่12ป่ะ12รอบปีที่12เพราะว่าเราเสียเพราะว่าเราไม่ได้จัดจิตก็ไม่ได้จัดเราเปิดร้านตอนปี2006เนี่ยพอปีอันนั้นอย่างงี้ต้องเล่าอันนี้เล่าเป็นทางการนิดนึงคือเมื่อตอนแรกเนี่ยจะจัดมีจะเรียกขอบคุณสมาชิกบอร์ดหรืออะไรเงี้ยเราจองเรียบร้อยสถานที่เรียบร้อยยังไม่ได้ไปใช้จองสถานที่จองอะไรทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างถูกซื้อถูกอะไรเรียบร้อยแล้วบังเอิญตอนนั้นน่ะช่วงนั้นเราจับกันปลายเดือนตุลาถ้าผมจำไม่ผิดนะปลายเดือนตุลาของปี2559ฮะใช่ป่ะ2559ก็คือว่าเราเปิดปี2549แล้วก็พอปี2559ก็จะจัดมันครบรอบ10ปีปรากฏว่าวันนั้นก็มีข่าวที่น่าเศร้าโศกก็คือว่าพอเรารู้แล้วพระองค์มาชวนหนักผมก็ตัดสินใจว่าใช่เราก็ตัดสินใจยกเลิกก่อนพอหลังจากที่ยกเลิกไปสักไม่กี่วันเนี่ยพระองค์สวรรคตบอกว่าปี60ครับปี60ก็จะเป็นปีที่เราไว้อะไรกันท
ทุกอย่างเราก็ยังก็จะไม่ได้ก็ยังไอ้นั่นอยู่เราก็ยังไม่เอาไม่เอาคือเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันคือเพลงไม่ใช่บรรยากาศมันยังไม่ใช่เวลาของมันเวลายังไม่เหมาะสมก็จะเป็นปีนี้ครับปีนี้ท่านี้ปีนี้เนี่ยถามว่าครบรอบอะไรก็จะเป็นครบรอบ12ปีแต่ปัญหาจะได้จัดเอาเจ๊งไปก่อนเจ๊งไปก่อนได้จัดเอาอย่างนี้เลยอันคือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดจัดก็คือจะเป็นช่วงไตรมาสที่3หรือที่4ของปีนี้แหละก็วันนั้นมีคิดแพลนคร่าวๆกันไว้แต่ว่ายังไม่บอกไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ก็คือจัดแล้วก็เชิญด้วยนะครับใครที่ทักเข้ามาอย่าลืมมาก็ตอนนี้คือว่าเชิญหมดทุกคนเลยแต่พวกมึงมากันไม่มีที่กูช่วยไม่ได้กูเชิญทุกคนแต่ไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราหาวิธีบริหารจัดการได้ใช่แล้วก็จะมีอะไรเสือปูข้างนอกไปได้มีอะไรกันมีอะไรอีกแต่สงการเนอะสงการคุยนิดหนึ่งสงการสงการนะครับกับปีนี้ก็จะหยุดกันยาวดีกว่าโอ้โหสั่งให้หยุด12ใช่ไหมตอนนี้ประกาศใหม่สำหรับรัฐบาลก็คนที่ทำงานข้าราชการหยุดตั้งแต่ที่12เลยยาวๆ12 13 14 15มาถึงไหนวะแพ้16ครับ16หยุดหรือเปล่า16วันอะไรวันจันทร์เฉยจริงๆเนี่ยบอกลุงตู่เนี่ยแม่ก็น่าจะขยับบอกลุงตู่ฟังลุงตู่ว่าแม่ตอนนี้ยังแก้ทันนะแก้ไป11ทันเหรอ11เปิดปิดหวยนิดนึงว่าไหนๆกูก็ขายไม่ได้แล้วก็ปิดได้ยาวๆเลยหมดเลย11ไหนๆกูก็ขายไม่ได้แล้วก็11 12 13 14 15 16 17ให้แม่งเปิด18เลยบอกลุงตู่ร้านเราเปิดใช่ไหมฮะปิดครับปิดทุกร้านเลยใช่ไหมสงกรานต์เปิดพารากอนกับพารากอนเปิดกับปิ่นเกล้านะครับยังไปได้นะครับยังไปพาได้รอดูอยู่จัดได้ปิดกี่วัน3วัน13 14 15อ่ะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแค่ให้ปิด20วันพอแล้วแม่งหนามหยุดแล้วนะลุงตู่ไงไม่ใช่นั่นกูพูดกับลุงพูดเล่นๆแต่จริงๆพวกมึงต้องขายต่อหาแม่งเอาอย่างนี้สงกรานต์เนี่ยพวกเราก็ปิดร้านกัน13 14 15ครับยกเว้นสาขาพารากอนและปิ่นเกล้าสาขาปิ่นเกล้านะครับก็ไม่มีอะไรก็คือว่าสงกรานต์ก็ได้แต่ท่านเอาชีวิตรอดกลับบ้านเทไม่ได้กันแล้วกันนะฮะเหมือนจะเป็นลบยังไงก็ไม่รู้ปากหมาที่หายมึงก็มีแต่อวยพรพ่อมึงก็มาโถยังก็ดูเขาเล่นกันเลยทั้งตาดน้ำแบบใหญ่ๆหินน้ำแข็งอะไรรู้ไม่ใช่มึงอย่างนั้นมึงก็ต้องบอกว่าในสงกรานต์วาระวิถีนี้นะครับอวยพรท่านเบื่อแล้วเอาชีวิตกลับบ้านได้ไอ้ไม่แต่เมืองไทยแป้งหมดตรงๆนะแป้งเหมือนสมองรับภูมิเหรอโอ้คือจริงอะเฮียเราไปดูดิแป้งไม่กระปะเลยเลยเห็นตัวสาวโดนนี้มันไม่ไหนแต่ก็แต่ปีนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเนี่ยเขาสั่งก็นั่นมันภาพข่าวเฮียทั่วไปมันก็มีเด็กวัยรุ่นมันขนองจะตายคือมันพูดจริงๆนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยพวกเด็กวัยรุ่น15-16เนี่ยชีวิตแม่งรอวันนี้อย่างเงี้ยมันรออะไรรู้ป่ะชีวิตมันรอกระทงสงกรานต์มันรอกระทงกับสงกรานต์แม่งรอแค่นี้เพราะตอนก่อนผมก็เป็นวันไทยไอ้วันแม่งก็เป็นอ้าวเวลาหมดละครับก็ในปีใหม่ไทยครับผมและเบียดขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขับรถด้วยครับขับรถขับลากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเนี่ยนะครับต้องระวังอย่างนี้นะวันระวังนี้คือว่าถ้าไม่ไหวพักกลางทางก่อนหาปั๊มหาอะไรลงน้ำเล่นก่อนลงไปจอดเล่นน้ำจอดเล่นน้ำก่อนหรือว่าบางทีท่านที่คนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่าดื่มโอ้โหแล้วว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหลายๆอันแล้วเศร้ามากเลยคือตั้งแต่รถตั้งแต่คนเสพยามาแล้วขับรถอย่างเงี้ยตั้งแต่ดีแบงดีแบงดีลงมาเลยข้างทางคือมองแล้วบอกว่าอันนี้แม่งแย่มากแย่มากคือจริงๆเนี่ยท่านใดที่ดื่มเนี่ยแล้วขับเนี่ยจริงๆท่านไม่ควรนะถ้าแต่คนเนี่ยท่านบ้านไปเลยดื่มแต่ท่านอยู่บ้านไปเลยแต่ถ้าเกิดท่านรู้ว่าท่านจะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเนี่ยอย่าเลยท่านไม่ได้เด็ดขาดอันนี้เราขอเลยแล้วกันไม่ได้หรอกจริงอย่าครับอะไรถ้าตายท่านตายคนเดียวไม่เป็นไรแต่คนอื่นเขาตายด้วยมันโอ้โหคนนี้ไม่รู้เรื่องอีโนยเนกโจรประสานแล้วไอ้เบุญวายไปหมดเอ้ามีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแฮปปี้วันสงกรานต์แดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ